ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับนี่คือรายการ RC ครับรายการที่ผมจะมาตอบทุกคำถามทุกสิ่งทุกอย่างทุกข้อสงสัยที่เพื่อนอยากรู้เกี่ยวกับตัวผมเกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างครับซึ่งแน่นอนครับเจอกันเป็นประจำทุกวันสุดท้ายของเดือนครับและใน RC นี่ก็เป็น RC ประจำเดือนมีนาคมปี2560นะครับแน่นอนครับเห็นผมถือกีตาร์อย่างนี้วันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นกีตาร์โชว์นะครับแต่ว่าผมจะมาอ่านคอมเมนต์ด้วยกีตาร์ครับเอ้ยไม่ใช่อ่านสิต้องเรียกว่าฟังครับคือกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์รุ่นพิเศษครับรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับซึ่งได้รับการปลุกเสกมาจากหมาหน้าปากซอยบ้านเนี่ยครับทำให้ผมสามารถฟังคอมเมนต์ที่เพื่อนคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับเนี่ยครับผมได้ยินเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์ด้วยกีตาร์นะครับก่อนที่จะไปเริ่มอ่านคำถามนะครับผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่ชอบมาถามเรื่องเกี่ยวกับตัวผมนะครับเช่นชื่ออะไรผมอายุเท่าไหร่ผมเรียนที่ไหนผมเป็นคนที่ไหนซึ่งในเรื่องข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของผมนี่นะครับมันอยู่ใน EP แรกๆทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่ EP 1ถึง EP 5เลยครับถ้าเพื่อนอยากรู้เข้าไปดูใน EP เก่าๆได้นะครับไม่ต้องถามซ้ำครับเพราะว่าถามซ้ำมาผมก็คงจะไม่ตอบนะครับเอาโควต้าให้คนที่ถามคำถามที่ไม่ซ้ำเดิมนะครับมาครับเรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยดีกว่าครับหน้าผากพี่กว้างกี่เซนวัดให้หน่อยฮะมันไม่มีไม้บรรทัดเลยครับไม่รู้ครับเอาเป็นว่าสักนิ้วผมนี่ครับนี่4นิ้วพอดีเป๊ะครับนี่ครับ4นิ้วผมพอดีเป๊ะประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับผมก็ไม่อยากวัดครับแล้วก็ไม่อยากประจานตัวเองด้วยครับเอาเป็นว่า4นิ้วพอดีเป๊ะกันนะครับเพื่อนๆลองไปวัดหน้าผากตัวเองดูบ้างนะครับว่าได้กี่นิ้วแล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะเท่าผมหรือเปล่า4นิ้วหรือบางคนอาจจะ3หรือ2หรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับทำไมพี่หัวล้านครับมันก็ไม่รู้ครับเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้ครับพี่เริ่มหัวล้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือผมว่าตั้งแต่เกิดแล้วมั้งครับที่ผมหัวล้านนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ารูปตอนเด็กของผมนี่ผมก็ไม่มีผมนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ครับผมตอบไม่ได้ครับเคยมีเพื่อนหรือคนอื่นๆล้อเรื่องหัวของพี่ไหมครับแล้วพี่รู้สึกยังไง ทำไมใน EP นี้มีแต่คนถามเรื่องหัวของพ่อ มันไม่แปลกหรอกครับหัวผมขนาดนี้ครับเพื่อนๆของผมทุกคนล้อครับแม้แต่แฟนผมแม้แต่แบบพ่อตาแม่ยายหรือว่าพี่สาวน้องสาวผมทุกคนล้อครับล้อเรื่องหัวของผมตลอดเลยครับแต่ผมก็ไม่เครียดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเรานะครับล้อก็ล้อครับผมก็มองเป็นเรื่องตลกไปนะครับเขาล้อว่าเราหัวล้านแล้วไงครับก็มันคือความจริงครับเรามีผมน้อยก็ใช่ครับไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับเรื่องวันนี้สำคัญมากนะครับเวลาใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีต่อคุณถ้าคุณมองมันเป็นเรื่องตลกมันก็เรื่องตลกครับมันจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับใครด่าคุณมาหัวล้อกลับไปเลยครับสมมติมีคนมาด่าสมมติมีคนมาด่าไอหัวล้านแล้วก็หัวล้อกลับไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะเลิกด่าเองครับเชื่อผมคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับหัวผมแล้วครับเขายังช่วงหน่อยนึกว่า EP นี้จะต้องคุยแต่เรื่องหัวผมอย่างเดียวซะแล้วนะครับเนี่ยพี่อ่านคอมเมนต์ผมทำไมก็ยังไม่พ้นการกวนตีนอยู่ครับพี่รวยไหม เขาบอกเลยครับว่าตอนนี้ผมรวยครับรวยแต่เขือครับ รวยแต่เขือมีงานประจำทำไหมครับหรือทำแค่ YouTube อย่างเดียว งานประจำของผมนะครับกินขี้ปี้นอนตามใจเมียเลี้ยงลูกแค่นั้นครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการทำ YouTube ครับไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยครับ พี่คิดยังไงกับจอห์นชีน่าผมว่าคนนี้นะครับเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับเป็นคนที่มารยาทแย่มากครับเขาคิดดูดิครับเขาคือจอห์นชีน่าครับถ้าเดินไปชี้หน้าใครอย่างนี้เขาก็แบบเฮ้ยชี้หน้าทำไมวะหาเรื่องเหรอเห็นไหมก็คือหาเรื่องใส่ตัวเป็นท่าหาเซียนแบบโอ้มันไม่ดีเลยครับไม่ดีอย่าไปทำตามนะครับจอห์นชีน่าไม่ดีนะครับถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยซีชี้หน้าเงี้ยโดนกระทืบเรียบร้อยครับโอ้ไม่ดีจอห์นชีน่าไม่ดีทำไมคนไม่จำศีลล่ะครับก็มีนะครับคนที่จำศีลก็พระสงฆ์ไงครับจำศีลถึง200เฮ้ยกี่ข้อวะ227 277งามไส้แล้วพระสงฆ์ถือศีลกี่ข้อเฮ้ยคอมเมนต์บอกผมนะครับไม่รู้จริงครับอันนี้ยอมรับเลยเพราะผมยังไม่ได้บวช ด้วยไม่รู้จริงๆโหพลาดแต่ถ้าคนทั่วไปก็ถือศีล5ครับศีล5ธรรมดาครับก็จำได้นะครับทุกคนก็จำได้นี่ครับทำไมถึงถามว่าทำไมคนไม่จำศีลล่ะครับทุกคนก็จำนะครับผมว่าพี่อยากไปเที่ยวไหนมากที่สุดหรอครับ
เอาที่มากที่สุดจริงๆเลยนะครับก็คือผมอยากไปนอกโลกครับอยากไปดาวไหนสักดวงก็ได้ครับแต่มันก็คงจะไม่สามารถเป็นความจริงได้ครับคนที่จะไปได้ต้องแบบโอ้โหเป็นนักบินอวกาศหรือว่าต้องมีเงินเยอะๆครับก็คงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้าเอาแค่ในโลกเรานะครับแน่นอนครับความฝันสุดก็คือการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ครับคือว่าในโลกนี้มันมีน้อยคนนะครับที่สามารถไปพิชิตได้แล้วมันก็คือจุดสูงสุดของโลกครับเพราะฉะนั้นนั่นคือที่ที่ผมอยากจะไปยืนมากที่สุดนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตถ้าผมไปผมอาจจะทำรายการเกี่ยวกับปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ได้นะครับยังไงก็รอดูครับอาจจะไม่ใช่เร็วนี้ครับอาจจะเป็นอีกสัก20-30ปีก็ได้ครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับถ้ารอไหวนะชอบสัตว์ชนิดไหนครับไม่เอาเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนาะเอาแบบว่าทั้งหมดในโลกนี้เลยนะสัตว์ผมชอบตัวไหนรู้ไหมครับฮิปโปครับเมื่อผมชอบฮิปโปนะครับคือตอนเด็กผมรับรู้มาตลอดครับว่าฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักนึกออกไหมครับว่าแบบการ์ตูนเด็กหรือหนังสือนิทานหรือว่าเก้าอี้หรือว่ารูปวาดตามกำแพงที่แบบให้เด็กดูครับจะเป็นตัวฮิปโปที่แบบน่ารักมุ้งมิ้งนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฮิปโปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบน่ารักที่มันมุ้งมิ้งมันน่าไปแย่เล่นไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอโตขึ้นมาครับผมได้รับรู้ว่าฮิปโปแม่งเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากครับนึกออกไหมครับคือว่าด้วยความที่ปากใหญ่ของมันมีพลังกัดมหาศาลขนาดที่สามารถกัดจระเข้ขาดครึ่งได้อะคิดดูดิครับจระเข้บางครั้งปืนยังยิงไม่เข้าเลยนะครับแต่ฮิปโปสามารถงับจระเข้เข้าได้ครับและที่สำคัญนะครับในปีนึงเนี่ยมีคนตายด้วยฝีมือฮิปโปนี่เยอะมากครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนตายด้วยฝีมือฮิปโปนะครับแต่ไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาว่าฮิปโปน่ารักแน่ๆเลยครับคนเลยไม่กลัวฮิปโปแต่จริงๆแล้วฮิปโปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับด้วยความประหลาดใจเกี่ยวกับฮิปโปนี่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากและผมก็ชอบฮิปโปมากๆนะครับเวลาผมไปสวนสัตว์นี้ผมจะชอบยืนดูฮิปโปมากๆครับที่สำคัญนะครับถ้าคุณเคยเห็นฮิปโปขี้คุณจะรู้เลยว่าเป็นสัตว์ที่ขี้ได้ทุเรศมากทุเรศที่สุดเลยครับอยากฟังไหมว่ามันขี้ยังไงถ้ากินข้าวอยู่หยุดก่อนเวลามันขี้รู้ไหมครับคือฮิปโปเนี่ยบั้นท้ายมันใหญ่มากครับนึกภาพนะครับบั้นท้ายใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วตัวมันอยู่ข้างบนของบั้นท้ายครับและหางติดกับตัวเลยครับพอเวลามันขี้นะครับขี้ออกมาเสร็จแล้วมันเอาหางปัดครับโคตรอุบาทตาเลยครับพูดตรงๆผมเห็นภาพฮิปโปขี้ทีผมหลงรักเลยครับบ้าเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปคำถามต่อไปดีกว่าพี่มีแนวทางยังไงในการสอบเข้าโรงเรียนม .1 ครับถ้าเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปทุกคนก็จะบอกว่าให้อ่านหนังสือซึ่งนะมันก็จริงครับอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือมากๆจำให้ดีๆแล้วมันก็สอบเข้าได้ไม่ยากหรอกครับแต่อีกเรื่องนึงที่มันจะช่วยส่งเสริมนะครับก็คือแรงจูงใจครับเอาง่ายๆครับน้องต้องมีแรงจูงใจที่อยากจะเข้าโรงเรียนนั้นๆนะครับสมมติว่ามีโรงเรียน A B C D อย่างนี้นะครับ4โรงเรียนคือจริงๆน้องก็สามารถเข้าโรงเรียนไหนก็ได้นะครับแต่มันต้องมีสักโรงเรียนหนึ่งที่น้องอยากจะเข้ามากๆครับเช่นสมมติโรงเรียน C เนี่ยโหแม่งสุดยอดอ่ะเป็นโรงเรียนที่ใฝ่ฝันเราใฝ่ฝันตรงนี้มาตั้งนานแล้วนั่นแหละครับน้องใช้แรงจูงใจตรงนั้นนะครับมันเป็นแรงผลักดันให้น้องขยันอ่านหนังสือและตั้งใจทำข้อสอบครับแล้วมันจะทำให้น้องทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลองดูนะครับใช้แรงจูงใจในการผลักดันครับพี่พูดใต้หน่อยครับอันนี้คำถามนี้เยอะมากครับผมได้ยินเสียงในนี้หลายคนพูดเหมือนกันเลยครับว่าให้ผมพูดใต้หน่อยครับแน่นอนครับผมลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งนานแล้วผมจะยังพูดใต้ไม่ได้ได้ยังไงล่ะครับใต้โอ้ชัดเจนฟังใหม่ไหมใต้อยากให้ผมยาวเร็วๆทำไงครับก็ไม่ต้องตัดดิครับไม่ต้องตัดเดี๋ยวมันก็ยาวครับถ้าปล่อยยาวแบบอุ๊ยไปแตกตายว่าตัดดีกว่ามันก็สั้นอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ต้องตัดเลยครับแบบผมเนี่ยครับผมยาวเพราะผมก็ไม่ตัดเลยครับมันก็เลยยาวครับแต่มันก็บางเพราะหัวล้านครับพอใจไหมฮะไอ้พวกคนถามเกี่ยวกับหัวเนี่ยพอใจไหมผมหัวล้านมาเลขที่พี่เลขอะไรผมจะส่งของไปให้นี่พูดแล้วถ้าไม่ทำนี่ไม่แม้เลยนะน้องต้องเป็นสุภาพบุรุษมากพอนะผมไม่ที่อยู่ผมไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับน้องก็ส่งอะไรส่งมาเลยครับอย่าส่งระเบิดมานะครับระเบิดขี้อะไรที่มันทุเรศอย่าส่งมานะครับขอเป็นของดีๆน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเหมือนหน้าตาของผมนะครับพี่ใช้คอมรุ่นอะไรครับผมใช้ Acer Aspire RE1KC72G ครับงงดิงงตัวนี้เองนี่ครับที่ผมใช้ตัดต่อมากว่า200กว่าวิดีโอครับใช้แค่คอมตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าตัดต่อวิดีโอแล้วไม่ค่อยชัดเราสามารถเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังๆได้หรือเปล่าน้องลองเข้าไปดูช่องของพี่เปิ้ลนาคอนนะครับอะไรช่อง4ออะไรที่ผมจำไม่ได้ครับนั่นแหละครับน้องลองเข้าไปดูนะครับวิดีโอเขาไม่มีความชัดเลยครับแถมสั่นไหวด้วยครับเหมือนว่าพี่เปิ้ลใช้กล้องมือถือถ่ายชีวิตประจำวันของลูกเขาทั้ง4คนแค่นั้นครับ
ตัดลงปุ๊บคนสับตะไคร้ก็หลายแสนเลยครับเห็นไหมครับคือมันไม่ได้สำคัญที่ว่าคุณภาพของภาพนะครับมันสำคัญอยู่ที่เนื้อหาของคุณครับถ้าเนื้อหาของคุณดีต่อให้กล้องไม่ชัดคนก็ดูครับแต่ถ้าสมมติคุณมีกล้องที่ชัดโคตรชัดแบบเห็นยันแบบสิวทุกเม็ดนะครับแต่เนื้อหาคุณไม่มีอะไรครับมันก็เปล่าประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับคุณภาพของกล้องเลยครับสนใจที่เนื้อหาในวิดีโอที่คุณจะทำดีกว่าครับส่วนเรื่องกล้องนี้อนาคตมันสามารถพัฒนาได้ครับถ้าสมมติว่าคุณทำไปมากพอจนมีเงินคุณก็สามารถเปลี่ยนกล้องได้อย่างแน่นอนครับนี่อย่างในวิดีโอเนี่ยผมใช้แค่กล้องมือถือตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่คือกล้องมือถือนะครับที่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยกล้องมือถือครับตั้งแล้วถ่ายแค่นี้ครับง่ายๆผมไม่ได้ใช้อะไรเลยครับยังไงก็เอาไปลองดูนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ครับลองคิดเนื้อหาอะไรที่มันน่าสนใจและทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดี๋ยวก็ดังเองครับมีจุดสีดำเล็กๆอยู่ที่มือเหรอครับข้างซ้ายเย้เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเป็นคนช่างสังเกตมากใช่ครับนี่ครับผมมีนี่ครับแต่ไม่ได้มีจุดเดียวนะครับดูดีๆครับตรงนี้มีจุดหนึ่งครับเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเรียกไฝหรือขี้แมงวันหรืออะไรครับแต่ผมมีที่มือครับโอ้ช่างสังเกตจังอ๋อแปลกเยี่ยม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 อยากให้พี่แสดงความเห็นว่าเล่นเกมแล้วโง่จริงไหมความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคนที่จะโง่ก็คือคนที่ไม่วันวันไม่ทำอะไรเลยเว้ยอันนั้นน่ะโง่แน่นอนแต่ถ้าเกิดคนที่ทำอะไรก็ตามสักอย่างหรือ2อย่างหรือทำหลายๆอย่างยังไงก็ไม่มีวันโง่ครับเพราะทุกอย่างที่ทำมันคือประสบการณ์ที่จะมาส่งเสริมให้ชีวิตคุณมีความฉลาดมากขึ้นครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกคนที่เล่นเกมอ่ะมันเก่งภาษาอังกฤษเว้ยเพื่อนผมทุกคนเป็นหมดคนที่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะมันเล่นเกมทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรครับเพราะเกมส่วนมากมันเป็นภาษาอังกฤษครับและการที่เราจะเล่นเกมให้รู้เรื่องเราต้องเข้าใจภาษามันนั่นแหละครับแค่นั้นมันทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษแล้วครับนอกเหนือจากนี้นะครับเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับบางเกมก็ต้องให้ใช้สมองเห็นไหมครับสมองเราก็ได้คิดแล้วก็ฉลาดแหละหรือบางเกมต้องแบบหาทางออกอะไรเงี้ยให้เราแบบเฮ้ยฝึกการใช้ตรรกะฝึกการใช้ความคิดคือทุกสิ่งทุกอย่างอะอะไรก็ตามถ้าเราทำอะยังไงมันก็ส่งผลดีต่อสมองเราครับเชื่อผมอย่างที่บอกครับคุณจะโง่ก็ต่อเมื่อคุณไม่ทำอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่นอนอยู่ครับลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ครับทำงานบ้านวาดรูปเล่นคอมเล่นเกมดูโทรทัศน์อะไรก็ได้ครับทุกอย่างมันเป็นการเพิ่มความรู้ให้คุณทั้งนั้นนะครับหมดแล้วหรอคำถามว่า EP นี้ก็มีคำถามไม่มากเท่าไหร่ครับตอบแป๊บเดียวก็หมดนะครับหู้เครื่องมือการอ่านคอมเมนต์นั้นนี้ถนัดถนีมากเนี่ยโอ้โหใช้คล่องเลยเยี่ยม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 ทีนี้คำในอาร์ตี้ EP นี้ผมพิเศษนิดนึงครับผมมีแบบสอบถามที่ผมอยากจะถามกับเพื่อนๆมากครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าในเดือนมีนาคมนี้ผมทำแต่คลิปพิสูจน์ล้วนๆครับเป็นเดือนแห่งการพิสูจน์ครับผมอยากจะถามเพื่อนๆแค่สั้นๆง่ายๆครับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าครับว่าจะให้ทำรายการพิสูจน์ล้วนๆเลยหรือว่าชอบแบบเดิมครับที่มีรายการหลากหลายครับทั้งพิสูจน์ซีขอท้าตลกล้อเลียนคลายชงนอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลากหลายรูปแบบครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมหรือว่ากดที่ตัวฟังก์ชันการ์ดของ YouTube นะครับกดการ์ดปุ๊บแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบสอบถามครับให้ติ๊กตอบว่าเฮ้ยเอาแบบพิสูจน์ทั้งเดือนเลยหรือว่าหลากหลายรายการนี้นะครับลองตอบผมหน่อยครับผมจะได้ปรับเปลี่ยนให้มันถูกใจกับเพื่อนๆนะครับเพราะผมมีความเชื่อมากๆครับว่าคนที่ดูรายการอาร์คีนี่คือแฟนคลับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผมเลยก็ได้ครับพูดง่ายๆครับผมไม่ต้องตามใจแฟนคลับกลุ่มนี้ครับคนอื่นๆที่เข้ามาดูที่ไม่ได้สับตะไคร้ก็เฉยๆครับก็เขาดูก็ดีถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะรักษาแฟนคลับกลุ่มนี้ของผมไว้นะครับอย่าลืมนะครับตอบแบบตอบถามหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกใต้นี้เลยครับและรายการอาร์คซีประจำเดือนมีนาคมปี2560ก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเฮ้ยแต่ก่อนไปไหนๆถือกีตาร์มาแล้วเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์บอกแน่นอนว่าทำไมพี่ไม่เล่นกีตาร์ให้ดูบ้างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาโทไว้แค่สั้นๆพอของปากหอมคอก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ให้เก่งกีตาร์อะไรมากเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าเหมือนการส่งเพื่อนๆเข้านอนแล้วกันนะครับสวัสดีครับThank you.